กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติโกนิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้เรามาพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามปีงบประมาณ2563แต่ผมจะขออนุญาตที่ใช้เวลาของผมเนี่ยในการที่จะพูดถึงความกังวลที่ผมมีในส่วนของขารายได้ซึ่งประมาณ 90% ของรายได้ของรัฐบาลที่ประมาณการไว้ก็คือรายได้จากการเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาของผมทั้งหมดเนี่ยจะขอที่จะใช้ในการที่จะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีท่านประธานครับระบบภาษีของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่งระบบของทุกๆประเทศเนี่ยก็สะท้อนค่านิยมของสังคมประเทศนั้นสะท้อนยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศและแม้แต่สะท้อนปรัชญาความคิดของผู้นำของประเทศเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาของความแตกต่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีความคิดนะครับว่าชาวออสเตรเลียควรที่จะทำงานกันคนละวันละไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่ทำงาน OT เนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีของเงินเดือนปกติซึ่งคนไทยเราฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่สำหรับชาวออสเตรเลียก็ถือว่าเขาร่ำรวยเพียงพอแล้วเขาให้ความสำคัญกับเวลาที่คนทำงานควรที่จะมีให้กับครอบครัวมากกว่าเขามีหลักคิดว่าการที่เราทำงาน OT เสมือนกับว่าเราไปแย่งงานคนอื่นเขาทำหรือการที่เราทำงาน OT ก็เหมือนกับเราผลักภาระการดูแลครอบครัวให้คนอื่นต้องมาดูแลแทนเขาจึงมีอัตราภาษีเงินได้ในส่วนของรายได้จาก OT ที่สูงกว่านั่นก็คือสะท้อนถึงค่านิยมปรัชญาแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศเขาซึ่งแน่นอนที่สุดต่างกับของเราคราวนี้ในส่วนของเรานะครับถ้าดูตามประมาณการของรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้ภาษีที่คาดการไว้คิดเป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ยปีนี้อยู่ที่ประมาณ 15.3% นะครับถามว่ามากหรือน้อยนะครับก็เปรียบเทียบดูนะครับกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35% ของ GDP ประเทศที่อยู่ในระบบสวัสดิการครบถ้วนเลยนะครับในทุกประเภทอย่างในประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะมีอัตราภาษีสัดส่วนเทียบกับรายได้ของประเทศหรือ GDP อยู่ที่ประมาณสูงถึง 55%15% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่ำนะครับจะสูงกว่าเฉลี่ยด้วยซ้ำไปเพราะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14% แต่ว่าปี 63 15.3 ย้อนไปปี 58 ก็อยู่ที่ประมาณ 15% ปี 53 ความจริงเกือบถึง 16% ด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆก็คือสัดส่วนการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยเทียบกับรายได้ของประเทศนั้นเอาว่าอยู่คงที่แล้วกันนะครับลดลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะนั้นคำถามที่ตามมาเนี่ยก็คือเก็บภาษีได้ 15% ของรายได้ของประเทศนั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่ผมก็จะขออนุญาตนะครับที่จะเปรียบเทียบกับความต้องการเรื่องเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุสาเหตุที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นปัญหาผู้สูงอายุและความสำคัญในการจัดเตรียมนโยบายที่จะรองรับซึ่งณวันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าสูงวัยแล้วนะครับณปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุอยู่11ล้านคนในงบประมาณปี53ที่เสนอให้เราพิจารณาเนี่ยมีการตั้งงบโดยรวมที่จะดูแลผู้สูงอายุ11ล้านคนที่ประมาณ 460,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจาก 460,000 ล้านบาทเนี่ยประมาณ 70% เป็นการดูแลประชาชนเพียงแค่ประมาณ2ล้านคนก็คือข้าราชการนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยจะได้รับบำนาญประมาณคนละ 20,000 บาทต่อเดือนอันนี้ผมไม่นับรวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอีกต่างหากนะครับในส่วนอีก 30% เนี่ยก็คือดูแลผู้สูงอายุคนไทยคนอื่นๆอีกประมาณ10ล้านคนนะครับหลักๆเลยก็จะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ก็จะมีเงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติด้วยแต่โดยเฉลี่ยก็จะได้รับประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับถ้าดูตามสถิติเนี่ยภายใน15ปีไม่นานนะครับจะมีผู้สูงอายุในประเทศไทยเราเนี่ย20ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องดูแลคน20ล้านคนด้วยราคาสินค้าวันนี้นะครับเราจะต้องมีงบประมาณสูงถึง1.2ล้านล้านบาทแต่ถ้าเรามีความคิดว่าความจริงเราไม่ควรที่ดูแลเพียงแค่ข้าราชการให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตในวัยชราด้วยรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนแต่เราอยากที่จะดูแลให้คนไทยทุกคนได้รับสิทธิในระดับเดียวกันถามว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่
ผมบอกได้เลยนะครับเม็ดเงินที่เราต้องใช้วันนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในวัยชรามีคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการเราต้องบวกเงินเข้าไปอีก 2.5 ล้านล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้โดยบังเอิญนะครับเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเม็ดเงินภาษีรายได้ภาษีที่รัฐประมาณการไว้โดยรวมทั้งหมด 2.9 ล้านล้านความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะดูแลพี่น้องคนไทยที่อยู่ในวัยชราในระดับที่ดีขึ้นเราก็อาจจะสามารถทำได้แต่นั่นหมายความว่าเราต้องเพิ่มสัดส่วนภาษีจากเงินรายได้ของประเทศโดยรวมเนี่ยจาก 15% เป็นเกือบ 30% ซึ่งก็ยังต่ำกว่าอัตราส่วนแบ่งของหลายๆประเทศแต่ถามว่าเราทำเช่นนั้นทีเดียวได้ไหมผมว่าระบบเศรษฐกิจก็คงช็อกแต่ถามว่าเป็นเป้าหมายที่เราควรที่จะเดินไปสู่จุดนั้นให้ได้ในอนาคตหรือไม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าคิดน่าทำอันนี้ทำยังไงประเด็นปัญหาส่วนหนึ่งของระบบภาษีของไทยเนี่ยก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 98% นะครับของรายได้โดยรวมเนี่ยมาจากรายได้ก็คือมาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องประชาชนส่วนเพียงแค่ประมาณ 2% เนี่ยมาจากทรัพย์สินนะครับและเนื่องจากประชาชนคนไทยเนี่ยมีความคาดหวังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องพึ่งรัฐบาลเป็นหลักไม่เหมือนกับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับในกรณีการสำรวจที่เกาหลีเนี่ยถามคนเกาหลีว่าอนาคตเมื่อถึงวัยชราเนี่ยจะดูแลตัวเองคิดว่าใครจะมาดูแลนะครับเขาบอก 60% เขาบอกว่าดูแลตัวเอง 20% บอกว่ารอให้รัฐมาช่วยอีก 10% ก็คือหวังพึ่งลูกหลานแต่ในส่วนของผลสำรวจในช่วงเวลาเดียวกันที่เมืองไทยเนี่ยกลับกลายเป็นว่า 60% ของคนไทยเนี่ยบอกว่ารอพึ่งรัฐบาล 20% พึ่งลูกหลาน 10% เท่านั้นที่คิดว่าจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นในส่วนของรัฐบาลไทยเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเพิ่มรายได้ภาษีมีแน่นอนถามว่าทำยังไงก็กลับมาที่ประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่ครับประเด็นเรื่องของภาษีที่ควรจะต้องมาจากทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเพราะณเวลานี้เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ 98% ของรายได้ภาษีของเรามาจากรายได้นะครับและนี่ก็คือสาเหตุส่วนหนึ่งที่ผลสำรวจเช่นเดียวกันนะครับมีการประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพย์สินมากที่สุดในโลกก็คือ 1% ของประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยรวมทั้งหมดเกือบ 70% ในประเทศแต่เราแทบจะไม่เก็บภาษีจากคนกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเร่งดำเนินการและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมต้องขอบคุณรัฐบาลความจริงรัฐบาลที่แล้วนะครับที่สามารถที่จะผลักดันภาษีทรัพย์สินที่สำคัญได้2เรื่องคือ1ภาษีมรดก2ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งภาษีที่2เนี่ยจะเริ่มมีการเก็บในวันที่1เดือนมกราคมปีที่จะถึงนี้นะครับแต่ผมขอพูดถึงภาษีมรดกก่อนเพราะประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินของเราผมคิดว่ายังต้องมีการพัฒนาอีกมากในส่วนของภาษีมรดกเนี่ยความจริงเก็บมาแล้ว3ปีนะครับโดยรวมๆเนี่ยเก็บได้จากเพียงประชาชนแค่ประมาณ200คน3ปีรวมกันถ้ารวมเม็ดเงินทั้งหมดนะครับในส่วนของภาษีมรดกที่รัฐเก็บได้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับแต่อยู่ที่ประมาณแค่770ล้านบาทเท่านั้นเองไม่ถึง 1,000 ล้านอันนี้เทียบจากรายรับทั้งหมดที่คาดการว่าจะได้ใน1ปีเกือบ3ล้านล้านนะครับ3ปีรวมกันภาษีมรดกเก็บได้ไม่ถึง 1,000 ล้านและที่ผมบอกว่ามีผู้เสียแค่ประมาณไม่ถึง200คนเนี่ยอย่าลืมว่าผู้เสียคือผู้รับนะครับไม่ใช่ผู้ตายเพราะนั้นถ้านับผู้ตาย1คนจะมีผู้รับมรดกสมมติโดยเฉลี่ยสัก3หรือ4คนเนี่ยหมายความว่าเราเก็บภาษีมรดกจากผู้ที่เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณแค่40คนแต่ถ้าไปไล่ดูนะครับจะพบว่า40คนนี้ไม่รวมไม่มีรายชื่ออภิมหาเศรษฐีที่เสียชีวิตไปในช่วงนั้นคือพูดง่ายๆใครรวยจริงหนีได้มีช่องโหว่ให้หลบได้นะครับผู้ที่ต้องเสียภาษีก็คือผู้ที่หลบไม่เป็นหรือไม่ได้รวยจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยแทนที่ภาษีนี้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยซ้ำไปก็คงต้องทบทวนนะครับว่าจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่ก็พูดตามตรงครับยกเลิกมันไปเลยในส่วนของภาษีที่ดินเนี่ยเรากำลังจะเริ่มจัดเก็บความกังวลของผมสั้นๆนะครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าประชาชนมีความพร้อมแค่ไหนรวมถึงหน่วยราชการด้วยมีการประเมินราคาที่ดิน
ได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรมแล้วหรือยังนะครับและรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประเมินรายได้ที่จะได้จากภาษีใหม่นี้เนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่ารายได้รวมนะครับของภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งภาษีที่ดินจะมาทดแทนเพราะฉะนั้นโดยสรุปในปี2563ภาษีหรือรายรับภาษีที่มาจากทรัพย์สินของรัฐบาลนี้เนี่ยจะยังน้อยมากซึ่งไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็จะไม่ตอบโจทย์ความต้องการในระยะยาวของประเทศนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นในเรื่องของนโยบายปฏิรูปภาษีซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพลังประชารัฐทั้งประชาธิปัตย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าเราจะลดภาระภาษีให้กับชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนซึ่งถ้าสมมติรัฐบาลดำเนินการจริงตามที่อย่างน้อยนโยบายพลังประชารัฐได้เสนอไว้นะครับนั่นหมายถึงรายได้ของรัฐบาลทางภาษีเนี่ยจะสูญหายไปอีกเกือบ 180,000 ล้านบาทเป็นเม็ดเงินมหาศาลซึ่งผมไม่เห็นนะครับในร่างฉบับนี้เนี่ยว่าจะมีการเก็บภาษีที่จะมาทดแทนส่วนนี้ได้ยังไงที่ผมขอแนะนำนะครับว่าหากเราสามารถที่จะทำตามนโยบายได้ก็คือลดภาระภาษีกับชนชั้นกลางเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือในส่วนของภาษีนิติบุคคลภาษีนิติบุคคลเนี่ยได้มีการลดลงมาถึง 20% นะครับแต่ตามข้อเท็จจริงถ้าดูตามภาพต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมแม้แต่ระดับ 20% ก็ยังจ่ายกันไม่ครบเลยครับโดยเฉลี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์โดยรวมปีที่แล้วเนี่ยเสียภาษีอยู่เพียงแค่เท่ากับ 17.6% ของกำไรบางหมวดเสียเกิน 20% นะครับแต่อย่างกรณีพลังงานแต่ส่วนเกินเนี่ยก็คือภาษีประเภทอื่นที่เสียให้กับต่างประเทศไม่ใช่เป็นรายได้ของประเทศไทยถ้าเอาพลังงานออกไปเนี่ยอัตราภาษีเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 16.3% ทุกๆ 1% คือ 50,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราสามารถที่จะเก็บได้ตามอัตราฐานรายได้ของรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นได้เกือบ 200,000 ล้านบาทอันนี้ไม่นับรวมนะครับว่าเราอาจจะพิจารณาที่จะเพิ่มอัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเงินได้ของบริษัทเนี่ยในกรณีกิจการที่มีสัมปทานโดยเฉพาะสัมปทานผูกขาดหรือกิจการที่ได้รับการปกป้องดูแลโดยรัฐโดยนโยบายนอกเหนือจากนั้นประเด็นที่น่ากังวลนะครับก็คือมันยังมีภาษีอีกหลายชนิดที่ผมทราบครับว่ารัฐบาลทั้งที่รัฐบาลที่แล้วและท่านรัฐมนตรีคลังท่านปัจจุบันก็ได้พยายามที่จะผลักดันแก้ไขให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังพบด่านพบอุปสรรคอีกมากยกตัวอย่างนะครับก็คือภาษีกำไรในส่วนของภาษีกำไรอย่างเช่นเรื่องของภาษีที่ได้จากการขายที่ดินพูดกันมานานแล้วนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เศรษฐีที่ดินเนี่ยควรจะเสียภาษีกำไรส่วนเทียบราคาขายนะครับกับราคาทุนที่แท้จริงณปัจจุบันยังเสียภาษีบนราคาที่ดินที่เป็นราคาประเมินเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าเยอะเรื่องของภาษีกำไรในจากตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันเยอะนะครับว่าถึงเวลาที่จะมีการปรับทบทวนอย่างไรหรือไม่นอกเหนือจากนั้นเมื่อคืนนี้ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพูดถึงแผนในการที่จะเก็บภาษีเพิ่มจากบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มจากต่างประเทศตรงนี้ก็พูดกันมาเยอะนะครับแต่ยังไม่เห็นประมาณการในการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2563ก็อยากที่จะเห็นการผลักดันให้มีการพัฒนาการปฏิรูปเพื่อเราจะได้สามารถที่จะจัดเก็บรายได้จากแหล่งอื่นๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนในอนาคตท่านประธานครับโดยสรุปผมอยากที่จะบอกว่าเรื่องของรายจ่ายก็ว่ากันไปเรื่องของรายรับผมก็หวังว่ารัฐบาลจะจัดเก็บได้ตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้แต่สิ่งที่อยากที่จะเห็นเนี่ยก็คือแนวคิดที่จะปฏิรูประบบภาษีเพื่อเตรียมการรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆนอกเสียจากว่ารัฐบาลจะบอกว่าระดับการดูแลประชาชนวันนี้เนี่ยเพียงพอแล้วดีแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีรัฐมนตรีท่านใดคิดอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผมขอเรียนว่าในที่นี้เลยครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเอาจริงกับการปฏิรูประบบภาษีเพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในอนาคตที่มาแน่นอนครับขอบคุณครับ